พาพ่อบ้านมาช้อปปิ้งนะคะฝึกไว้พ่อบ้านชุดสโนว์บอร์ดอยู่เลยเราเดินมาเรื่อยๆแล้วก็เจอแผงเนื้อวากิวนะครับผมเลยเกิดไอเดียขึ้นมาว่าเราจะลองทำอาหารเพราะว่าในห้องเรามีเตามีหม้อทุกอย่างใช่เนี่ยราคาลดเหลือ300บาทอันนี้นะอันนี้มั้ยนี่เนื้อโดนเท่าไหร่ละ450กรัมนะฮะพอละเนื้อพอละเนื้อน่าจะพอแล้วแหละโดนค่าเนื้อไปทั้งหมด2,659 เยนนะฮะแต่เราไปดูน้ำซุปอ๋อพลาสติกคิดตั้ง3เยนแต่ว่าถ้าเกิดกล่องฟรีแล้วกล่องสินค้ารออะไรเดี๋ยวรับ20%น่ารักพ่อบ้านกำลังช่วยเก็บของเล่นเกมเตอร์ติดอยู่นะฮะเกมเตอร์ติดเตอร์ติดมาแล้วจุ๊บหนึ่งทีน่ารักเย้ถึงเวลาของการทำอาหารวันนี้แล้วนะคะหลังจากที่เมื่อวานเราได้ไปช้อปปิ้งกันที่ห้างโอ้โอ้ไข่แตกเลยเปิดมาก็ไข่แตกเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวคุยกินเองเราซื้อไข่มาในราคา190เยนใช่ไหม girl baby girl ลองดมก่อนนะไม่ใช่ว่าแตกตั้งแต่เมื่อวานดูสิไข่ที่ญี่ปุ่นมันสวยมากค่ะดูสิคะเดี๋ยวเราจะทำสุกี้ยากิกินกันนะคะเดี๋ยวตอกไข่ให้แม็กก่อนเราจะกินกับแบบจุ้งไข่นี่ไข่สวยมากเราซื้อซุปนี้มาเป็นซุปสำหรับสุกี้ยากิมันเป็นคาราทาเรสุกี้ยากินกทาเรแปลว่าซอสที่ใส่ในสุกี้ยากินะคะเปิดฝาก่อนให้เรียบร้อยใช่ไหมดมๆมันหวานๆเนาะใช่แหละมั้งมั้งเริ่มจากเปิดแก๊สไม่ติดเซตความร้อนเซตที่เบาๆก่อนไหม200ไปแล้วเริ่มเราเริ่มจากเนยนะอันนี้เป็นเนยฮอกไกโดนะคะขอชิมหน่อยอร่อยเอาเนยละลายก่อนมันมีตัวช่วยพิเศษด้วยสำหรับคนที่ไม่อยากหุงข้าวที่นี่เขาจะมีข้าวใช่ไหมยากเปิดฝาว้าวโป้แล้วก็ไปอุ่น2นาทีครึ่งร้อนๆหน่อยก็3นาทีนะโอเคได้แล้วเนาะจากนั้นเราก็เริ่มใส่น้ำซอสนะคะพอแล้วนะวางนี้ก่อนแล้วกันแล้วเราก็ใส่หอมหัวหอมใหญ่ลงไปนะคะเหมือนกับที่เมื่อกี้เราได้จัดการกลิ่นมันชุ่มต้นไปไหมดึง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 เราอาจจะหั่นหอมใหญ่ๆเกินไปนะคะหั่นบางๆไม่ได้เพราะมันไม่มีมีดอ่ะอันนี้พอเติมน้ำลงไปหน่อยแล้วเดี๋ยวรอนิดนึงนะรอให้มันเดือดหน่อยเพราะไม่แก้ลองชิมเฮ้ยน้ำมันคือน้ำแบบน้ำที่จุ่มๆน้องสุกี้อ่ะเราจะนี่เริ่มจากการใส่เนื้อก่อนเลยเนื้ออาจจะไม่สวยนะคะแต่เป็นเนื้ออิวาเตะเป็นเนื้ออิวาเตกิวส่วนนี้เป็นส่วนเหมือนกับเขาสไลด์มาแล้วมันเป็นเศษๆแบบนะคะว่ามันก็เป็นเนื้อเกรดดีไหมมันก็เป็นเนื้อเกรดดีนะเพราะว่ามันอยู่ใน
ระดับของเนื้อที่มันขายแพงนะตรงนั้นเนาะใช่ดูดีดูลายดิมีลายด้วยเออแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยสวยเพราะว่าเราเอาไปแช่ฟรีซมาแต่เราเริ่มจากอันแรกเลยบีบีเตรียมตะเกียบโอ้บีบีเตรียมตะเกียบได้เลยนะคะอันนี้เป็นอาหารแบบเสร็จครับร้านยืนกินเนื้อย่างร้านยืนกินแต่หิวชอบจริงพอไหวไหมถือได้ป่ะคะจริงเหรอเต็มไปงั้นต้องเติมน้ำเปล่าลงไปนิดนึงเนาะดูได้ปะเนี่ยโละเลยลองใส่ผักลงไปได้ไหมอันนี้เราทำแบบสไตล์แบบเราอยากกินเองอะซื้อผักแค่ที่อยากกินมันเท่านั้นซื้อแค่ผักกาดขาวกับหอมมาสักครู่นะคะอันนี้เราเอาผักที่เราอยากกินลงไปแล้วนะมันเริ่มนิ่มแล้วเดี๋ยวลองใส่เนื้อไปบ้างอ่ะลองใส่เนื้ออีกรอบนึงนะคะอืมเอาเป็นทางนี้ก็ได้ค่ะเมื่อกี้เราเอาไว้ช่องใกล้ๆช่องฟิตมันก็เลยค่อนข้างแข็งเนาะลองก่อนเนื้อเนี่ยเวลาจุ่มๆเนี่ยเอาแค่เฉพาะที่อยากกินพอนะอย่าเทลงไปหมดว่าเทลงไปหมดแล้วเนื้อมันจะแข็งเพราะมันจะสุกเกินไปเนื้อกินกึ่งดึบกึ่งดุบกึ่งดิบกึ่งสุกกึ่งดึบกึ่งสิบเพราะอะไรเนื้อมันก็จะเละหน่อยนะแต่ว่าคุณได้นะเป็นซูชิฮะน้ำหกเข้ามาใกล้ๆไข่กระเด็นก็มีข้าวญี่ปุ่นอร่อยเนาะอร่อยเลยมายิงกันดีกว่าเย้เนื้อดีมากเลยคือเนื้อเนี้ยถาดใหญ่อ่ะอยู่ที่ประมาณ 6,800 เยนไปกินกันเถิดบ๊ายบายกันบ๊ายบาย